ไปกินทองม้วนกันต่อวันนี้เป็นวันแห่งการรับประทานและการท่องเที่ยวจริงๆเลยไปดูทองม้วนแม่อูดกันเขาบอกว่าเป็นสินค้าขึ้นชื่อแล้วจัดว่าเด็ดที่ประจวบค่ะอร่อยขึ้นชื่อยืนหนึ่งในอำเภอทับสแกแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้ว ยกให้นี่เลยทองม้วนแม่อ๊ตสูตรโบราณฝีมือของกลุ่มสตรีหมู่ที่3ตําบลแสงอรุณที่ร่วมกันผลักดันให้ขนมของคนในชุมชนเป็นสินค้าโอทอปสร้างรายได้สู่ชุมชนเป็นอย่างดีเลยโดยนางนิออนเริ่มงามค่ะประธานกลุ่มสตรีพี่นิออนเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคุณพี่บอกว่าในอดีตเนี่ยเริ่มต้นทําทองม้วนอยู่คนเดียว ก็เลยมีคิดมีความคิดว่าถ้าเกิดเรามีเงินกองทุนสักก้อนนะก็สามารถขยายกิจการได้ก็เลยชวนเพื่อนที่เป็นสุภาพสตรี15คนเฮ้ยเรามาจัดตั้งกลุ่มชุมชนกันเถอะแล้วก็ไปขอกู้เงินกองทุนบทบาทสตรีจํานวน2 0 0 0 0 0บาทเอามาต่อยอดเอามาซื้ออุปกรณ์แล้วก็ยังเก็บไว้หมุนเวียนในตัวของกองทุนบ้านเราได้ด้วยนี่เห็นไหมคะซึ่งส่วนผสมของทองม้วนแม่อูดสูตรโบราณน,นี่ก็จะมีแป้ง น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ไข่เท่านั้นเองสำหรับราคาทองม้วนเนี่ยนะคะทองม้วนถุงใหญ่มว้มวนแบบม้วนใหญ่8บาทเนี่ยนะคะถุงละ8บาททองมว้มวนม้วนเล็กถุงละ15บาทส่วนทองมว้วนตัดใส่ถุงซิบนะคะอย่างดีเลยถุงละ25บาบาทแล้วนอกจากทองมว้วนแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆที่สามารถสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ด้านของนายมโนบุญยะวันโนค่ะรักษาการพัฒนาอำเภอทับสแกก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมหน่อยนะคะรวมถึงพวกเราด้วยผ่านรายการของพวกเราค่ะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากมีอาชีพอยากมีไรายได้สามารถมารวมกลุ่มมาเป็นสมาชิกของกองทุนบทบาทสตรีได้แต่มีเงื่อนไขนะคะว่าต้องเป็นคุณผู้หญิงอายุ15ปีขึ้นไปสมัครมาทางออนไลน์หรือว่าจะเดินทางมาสมัครที่สำนักงานเขตพัฒนาชุมชนอำเภอก็ได้ ก็จะได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวงเงิน2 0 0 0 0 0บาทเพื่อน,นําไปลงทุนต่อยอดในอาชีพในอนาคตอันนี้ดีมากคุณผู้ชมเราก็ไปรวมเพื่อนๆเ,เรามาให้ได้15คนแล้วเราก็ถาธุรกิจในชุมชนเขามีรัฐเขามีกองทุนให้และเราก็จะได้ต่อยอดนะคะสร้างไรายได้ในช่วงของโควิด -19 เห็นไหมคะมันมีมันมีช่องทางในวิกฤตมันมีโอกาสเราจะผ่านมันไปด้วยกันคุณผู้ชมคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนเอ็นช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ